สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพบกันวันที่27เดือนพฤษภาคม2567นะครับจะพูดสั้นๆวันนี้นะที่จริงกะว่าจะถ่ายทอดสดและจะได้พูดยาวปรากฏว่าทาง YouTube มีปัญหานะการใช้งานมันเกินโควต้าเพราะว่า ก็ใช้งานสำหรับงานจริงๆเยอะก็เลยนะมานั่งไลฟ์กันแบบนะบันทึกไว้ด้วยนะอันนี้ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเข้าประเด็นเลยพี่น้องครับผมมาเล่นในการเมืองเนี่ยนะผมได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างหนึ่งว่าผมจะขอทำหน้าที่นะขณะที่ช่วยสร้างประชาธิปไตยนะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับบ้านกับเมืองเช่นสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยคุณธรรมหรือนะการเป็นพลเมืองที่รอบรู้นะที่มีคุณลักษณะที่ดีตามแบบทฤษฎีมดแดงล้มช้างแล้วเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญสูงสุดก็คือการได้ทำนุบำรุงแล้วก็พิทักษ์พระพุทธศาสนาตอนที่ตั้งสัตย์อธิษฐานนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ที่จริงสนใจศาสนาพุทธมานานแล้วนะแล้วนั่งสมาธิอะไรก็ทำมานะแต่ว่าไม่ได้จริงจังแล้วก็ไม่ได้รู้จริงพอมันเกิดการตื่นรู้นะตื่นรู้นี่ไม่ได้แปลว่าบรรลุนะหรือเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นโสดาบันหมายถึงว่ารู้เนื้อรู้ตัวเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวนะแล้วก็เรียนปฏิจจสมุปบาทแบบนะรู้เรื่องหลังจากที่เรียนตั้งแต่เมื่อประมาณสัก2527 50ปีเอ้ยเท่าไหร่50ปีไม่ใช่ดิ27ตอนนี้มัน67ใช่ไหมก็47อู้40ปีที่แล้วนะก็สนใจนะทีนี้วันนี้ได้ยินคุณทักษิณพูดเอ่ยกับหลวงพ่อพระยอมว่าท่านเป็นห่วงเรื่องศาสนาพุทธนะแล้วก็ตอนอยู่เมืองนอกก็นะศึกษาแนวของหลวงพ่อพุทธทาสถ้าไปดร.ทักษิณเนี่ยนะคือถ้าแนวธรรมกายเนี่ยก็ยังไม่สุดนะผมบอกไว้เลยนะจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะไปสุดต้องถึงระดับของสมเด็จพระพุทธทาสเพราะนะหลวงพ่อพุทธทาสนั้นท่านซินเทไซส์หรือว่าสรุปหรือว่าเจาะเอาแก่นสังเคราะห์นะแล้วก็เจาะเอาแก่นของคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีหลุดแล้วเป็นแก่นแท้แล้วมาอธิบายความให้คนได้นะเข้าใจแล้วก็มีนะการประดิษฐ์คำอะไรบ้างแต่ว่าไม่หลุดกรอบนะไม่หลุดกรอบแล้วท่านเป็นนักปราชญ์ที่แท้นะอาจารย์ประยุทธ์โตนี่ก็รู้นะพระคัมภีร์รู้พระไตรปิฎกเยอะนะหลวงพ่อพยอมท่านก็พูดถึงแล้วจริงๆอ่ะผมนะมาค้นพบนะด้วยตัวเองก็อยากจะแนะนำดร.ทักษิณด้วยว่าถ้าอยากจะนะส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพราะโลกเราวันนี้ศีลธรรมไม่กลับมาเนี่ยโลกาจะวินาศประเทศไทยเราก็เช่นกันวันนี้ที่จริงตอนแรกตั้งใจจะพูดเรื่องวิกฤตที่มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้าเห็นด็อกเตอร์อะไรนะไม่ลืมชื่อท่านนะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แหมลืมชื่อท่านได้ไงเนี่ยตายแล้วไม่น่าเชื่อนะลืมชื่อฉันนะก็คือท่านพูดว่าโลกเราเนี่ยเผชิญกับปัญหาสงครามนะวิกฤตสงครามแล้วก็มีวิกฤตโรคนะโรคร้ายแล้วก็มีวิกฤตอากาศจริงๆผมมีแนวที่มองถึงนะตัวที่เรียกว่าเป็นวิกฤตที่มันมาส่งเสริมกันเนี่ยนะมากกว่านั้นแต่ก็จะยกไปไว้ในโอกาสหน้านะนี่กรณีที่ดร.ทักษิณไปพบหลวงพ่อพยอมบังเอิญท่านหลวงพ่อพยอมท่านก็อยู่ในช่วงที่นะเกิดเหตุพอดีนะมีเด็กที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยไฟไหม้แล้วก็เสียชีวิตนะก็นะก็โอกาสได้เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ไปนะครับก็ถวายปัจจัยอะไรก็เป็นเรื่องที่ดร.ทักษิณท่านทำปกติอยู่แล้วนะผมจะไม่มองในเชิงการเมืองนะว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นส่วนหนึ่งของอะไรทั้งหมดเนี่ยแน่นอนนะมันก็มีอยู่แล้วแต่นะอยากจะเชื่อว่าโดยเนื้อแท้แล้วคุณทักษิณเนี่ยเป็นพุทธที่แท้จริง
แล้วเห็นคุณค่าของศาสนาพุทธแล้วอยากจะส่งเสริมศาสนาพุทธให้อยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นสมบัติของชาติขอให้ลูกให้หลานนะที่จริงศาสนาพุทธไม่เป็นสมบัติของใครนะครับคำสอนไม่มีอะไรที่เป็นด่างพร้อยนะทำนองที่จะทำให้เกิดสงครามหรือนะอะไรที่นะที่มันงมงายนะพุทธแท้ๆเนี่ยคำแนะนำที่จะให้กับท่านทั้งหลายก็คือนะถ้าไปแนวหลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็โอเคละแต่นะภาษิตหรือคำแต่งใหม่เนี่ยที่สาวกเป็นผู้แต่งนะถ้าว่ากันโดยพุทธวจนะของแท้เนี่ยก็คืออย่าไปเชื่ออย่าไปฟังนะอย่าเงี่ยหูฟังเพราะนั้นแปลว่าในตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยได้สั่งสอนเนี่ยนะได้เผยแผ่เนี่ยท่านทำเป็นคำเป็นประโยคเป็นประโยคที่มันลงตัวและให้ท่องจำผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธองค์เนี่ยในสมัยนู้นเนี่ยแน่นอนอินเดียมีภาษาเขียนแน่นอนอยู่แล้วทำไมท่านไม่ใช้เพราะแท้ที่จริงแล้วศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นลักษณะของการต้องท่องคำแล้วให้มันขึ้นใจขึ้นใจแล้วท่องไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะท่องแล้วขึ้นใจพอขึ้นใจปุ๊บเนี่ยมันก็สอนใจตัวเองเพราะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคำพูดที่มันเป็นตรรกะแล้วที่สำคัญพุทธวจนะเนี่ยมันลงตัวเป็นสูตรเลยเหมือนเป็นสูตรคูณเลยเหมือนแกรมม่าภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันจะลงล็อกลงตัวแล้วมองจากมุมไหนเนี่ยมันจะได้แล้วมันจะเป็นเนื้อเดียวกันหลวงพ่อพยอมที่ได้ทำนะนั่นคือหัวใจศาสนาพุทธเลยนะครับหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยย่อยมาแล้วมันก็ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละนะมรรค8คือทางออกนะถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วอยากจะออกก็คือมรรค8คือรู้นะอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยตัวที่จะออกไปเนี่ยก็คือมรรค8แล้วตัวที่มรรค8มันก็คือไปกำจัดตัวที่เป็นที่มาจากตัวไม่รู้อวิชชาก็คือมีโลภโกรธหลงนะครับนะมันคือย่อยปฏิจจสมุปบาทมาแล้วย่อยอริยสัจ4ลงมาเนี่ยเป็นตรงนี้ซึ่งก็ดีมากนะอนุโมทนาสาธุด้วยหลวงพ่อพยอมแล้วท่านทักษิณไปนั่งคุยด้วยเนี่ยก็ยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยแต่หวังว่าท่านจะจริงใจนะการที่กลับเข้ามาสู้การเมืองวันนี้ผมเนี่ยวิเคราะห์ก็พยายามจะส่งเสริมให้คุณทักษิณเนี่ยได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอำนาจเมื่อได้มาแล้วเนี่ยมันต้องทำให้มันคุ้มครั้งนี้ด้านหนึ่งการเมืองมันต้องนะลดความบกพร่องข้อผิดพลาดด้านเสียในด้วยการด้านดีๆก็ต้องนะทำนะนี่ในเชิงอำนาจการเมืองการทำนะเพื่อตอบโจทย์ทางการเมืองแต่ในส่วนสำคัญส่วนที่3เนี่ยคือลดรายได้เพิ่มรายจ่ายขยายโอกาสเนี่ยส่วนขยายโอกาสนี่คือการทำในสิ่งที่มันเป็นกุศลมันเป็นผลนะโดยไม่มีความเห็นแก่ตัวเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆไม่มีวาระการเมืองอะไรมาแอบแฝงทำด้วยจิตบริสุทธิ์ถ้าเอาธรรมะเข้ามานำหน้าเนี่ยสังคมไทยเองก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะแล้วมันเป็นสิ่งที่สังคมไทยจำเป็นต้องรีบปฏิวัติด่วนเลยเรื่องวงการพุทธวงการสงฆ์มันหลงทางผมฟังเนี่ยคุณทักษิณอาจจะเข้าใจอยู่บ้างนะในแก่นแท้นะแต่ผมก็ยังไม่เชื่อสนิทใจเพราะคำพูดของคนที่รู้จริงเอาจริงใจอะไรทั้งหมดเนี่ยคือที่คุณทักษิณพูดใครก็พูดได้นะครับแต่ถ้าถึงแก่นแท้เนี่ยจริงๆก็คือนะมันลึกกว่านั้นนะซึ่งผมพูดไปหลายโอกาสแล้วก็จะไม่พูดต่อแต่ถ้าเอาพุทธวจนะมาเป็นแกนนะแล้วให้เอาพุทธวจนะคือคำสอนที่แท้จริงละหลวงพ่อพยอมที่ย่อมานะเอาเป็นก้อนให้ชัดเจนว่าคือแนวนี้นั้นพระรับตังได้ไหมนะพระที่ไปคุยโวเรื่องต่างๆเนี่ยนะเล่นคาถาอาคมสวดน้ำมนต์ถ้าเอาพวกนี้ออกไปได้นะมันจะแก้ปัญหาสังคมได้เยอะเลยวัดจะกลายเป็นที่ที่ทำให้คนเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแล้วก็เพ้อแล้วก็นะไม่ทำอะไรนะวัดจะกลายเป็นที่ทำให้คนเนี่ยตื่นรู้แล้วกลับมามีชีวิตอย่างที่จริงที่แท้จริงแล้วจะเป็นคนคุณภาพทั้งในเชิงสมาธิในการทำงานความคิดความอ่านที่มันใสความตรงไปตรงมาความสัตย์ซื่อนะครับและความสุขในชีวิตสันติสุขในสังคมมันจะเกิดแน่นอนมันใช้เวลาแต่คนไทยมีฐานอยู่แล้วนะมีวัดอยู่ทุกที่อยู่แล้วถ้าจะดำเนินการกันจริงๆอย่าเอาไปให้วัดไปอวยพระอวยกษัตริย์นะแล้วมันจะต้องตัดเลยแม้กระทั่งเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ต้องตัดนะการเรียนปริยัติเนี่ยถ้าไม่มีการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไร้ค่า
ก็จะได้แบบนะ มหาสมปองแล้วก็แพรรี่อย่างเงี้ยเสียดายแต่มันก็ดีกว่าคนที่ไม่รู้นะครับมันมีหลายเรื่องที่จะพูดนะในเรื่องนี้แต่ถ้าคุณทักษิณจริงใจเนี่ยผมอนุโมทนาด้วยท่านทำเถอะได้การเมืองไม่ได้การเมืองเป็นอีกเรื่องนึงจงทำมันจะเกิดบุญกุศลกับท่านและครอบครัวนะครับทีนี้ส่วนที่ผมเป็นคือคิดอยู่แล้วเนี่ยมันที่สุดแล้วมันก็จะเข้าไปสู่วาระของการเอาไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองเมื่อพระเทศแล้วเนี่ยก็จะนึกถึงนะก็จะต้องอวยกษัตริย์แล้วที่อวยขึ้นแน่นอนคือกษัตริย์องค์กรคือกษัตริย์ภูมิพลบุคลิกหลายอย่างเนี่ยคือตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชแต่ว่าไม่ได้กลับมาประเทศไทยนะเจ้าธานีเจ้าอะไรหลายที่เขานะนะไปอบรมกันอยู่นะคือไม่เรียนมหาลัยไม่เรียนอะไรแต่มาเรียนศาสตร์การเป็นกษัตริย์ดูสังคมไทยและเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยท่านเอามาเป็นหลักเลยมีการเข้าไปบวชเป็นเรื่องเป็นราวมีนะอุปชาก็ออกมาเป็นตั้งให้เป็นสังฆราชอย่างเงี้ยก็แสดงว่ารัชกาลที่9ก็รัชกาลที่9ท่านก็น่าจะเข้าถึงนะเข้าถึงหลายจุดทีนี้แต่ว่าเรามักจะพูดกันว่ากษัตริย์ยิ่งใหญ่กษัตริย์ดีเนี่ยก็คือวันนี้เราก็รู้อยู่การเมืองที่คุณทักษิณได้กลับประเทศหรืออะไรทั้งหมดที่มันเป็นไปสวไม่เอาพิธาอย่างนี้มันก็คือสถาบันกษัตริย์รัชกาลที่9วางไว้ยังไงเพราะไม่ต้องการให้เป็นประชาธิปไตยรัชกาลที่10ก็ต่อนะต่อมาฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่นะหนีไม่พ้นเรื่องสถาบันกษัตริย์แล้วจากนี้ไปก็จะมีอาการเอาศาสนามาอวยกษัตริย์ผมก็เลยต้องพูดดักหน้าไว้ก่อนว่าถ้าจะเป็นแนวนั้นเนี่ยนะครับมันไม่บริสุทธิ์นะต้องถามว่าการมีธรรมราชานี่ดีไหมดร.เพียงดินบอกเลยว่าดีอย่างยิ่งสมควรอย่างยิ่งนะแต่มันมีจริงได้ไหมมันก็ควรจะมีได้ในประวัติศาสตร์แต่สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะไปอวยกันนะไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ยกให้อยู่เหนือสรรพสิ่งเหนือทุกสถาบันแล้วเป็นธรรมราชาจริงหรือไม่คือธรรมราชานี่คือศัพท์เนี่ยคุณทักษิณด้วยนะก็เอาไปใช้ได้นะธรรมะสำหรับพระราชาหรือผู้ปกครองผู้มีอำนาจหัวหน้ามันคืออะไรบ้างโดยทั่วไปเราก็จะรู้กันแต่ว่ามีนะทศพิธราชธรรม10ข้อแต่ความจริงแล้วมันแบ่งเป็น3หมวดวันนี้ก็ถือโอกาสนะบอกให้รู้ว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเนี่ยวันนี้หลวงพ่อพยอมก็พูดนะในเรื่องนะว่าเนี่ยต้องมีทศพิธราชธรรมนะกษัตริย์มีทศพิธราชธรรมผู้นำมีทศพิธราชธรรมเนี่ยมันดีหมดเลยนะทีนี้ถ้าจะเป็นธรรมราชาที่เหมือนกับว่าจะปลุกจะปั้นกันในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็ว่าไว้เลยนะคร่าวๆพี่น้องเห็นนะว่าการจะเป็นธรรมราชานี่นะทศพิธราชธรรมนะทำ10ประการที่ราชาหรือผู้ปกครองควรปฏิบัติเพื่อความเจริญและความสุขของประชาชนในแผ่นดินนะต้องมีการให้ทานนะใจกว้างมีน้ำใจให้กับประชาชนนี่คือการให้ต้องมีศีลรักษาศีลนะแล้วไม่ต้องพูดถึงนะศีลเอาศีล5ให้ได้นะนะตามศีลอย่างเคร่งครัดนะปริจจาคะการเสียสละเสียสละความสุขส่วนตนนะเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมนะพี่น้องไปอ่านดูนะครับไปเนี่ยไปพิจารณาดูนะผมให้เป็นแนวกว้างๆอาชวะนะครับความซื่อตรงมีความซื่อตรงและยุติธรรมจริงๆมีการขยายความโดยพระเนี่ยเอาไปขยายความอะมันจะเป็นประโยชน์มัทวะนะความอ่อนโยนบุคลิกต่างๆนะไม่หยิ่งยโสทั้งความคิดความอ่านคำพูดการกระทำนะความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเงี้ยมีความอ่อนโยนตปะนี่มีชีวิตที่เรียบง่ายอันนี้มีปัญหานะครับเรียบง่ายสงบเสงี่ยมนะพอเพียงอะไรเงี้ยทำได้หรือเปล่าอโกธะนี่คือการไม่โกรธนี่กษัตริย์โดยทั่วไปก็ถ้าคนไม่ได้เข้าเฝ้าส่วนตัวหรือว่าไม่ใช่คนข้างตัวเนี่ยคงไม่รู้นะก็ดูก็จะเป็นกษัตริย์ที่ขรึมๆหน้าเกรงขามอะไรเงี้ยไม่ควรโกรธง่ายแล้วก็ต้องมีความอดทนอดกั้นต่อสิ่งต่างๆอวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนเอาคนไปเข้าคุกเพราะเขาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองนะครับส่งคนไปข่มขู่นะหรือเบียดเบียนด้วยการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นอะไรเงี้ยนะโดยไม่จำเป็นใช้เกินตัวอะไรนะแล้วก็ต้องรักสันตินะขันติความอดทนนะทำงานทำการสู้อุปสรรคแค่ไหนลำบากแค่ไหนก็ยอมนะลำบากกายลำบากใจนะว่ากันไปอวิโรธนะการไม่ผิดทำนองครองธรรมนอกจากหลักธรรมนะแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายไม่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายนะ
ไม่ละเมิดกฎหมายนะประชาชนเขาลงประชามตินะผ่านรัฐธรรมนูญมาแล้วก็อย่าไปแก้นะอะไรหลายอย่างที่ไม่ควรทำนะก็ไม่ต้องทำถามว่าทศพิธราชธรรมในรัชกาลที่10ท่านผ่านกี่ข้อแต่ละข้อให้กี่คะแนนนะเพราะนั้นถ้าจะมาเชิดชูเป็นพ่อของแผ่นดินอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งตัวกษัตริย์ภูมิพลเองครบกี่ข้อนะถ้าจะวิเคราะห์วิจารณ์หลวงพ่อพยอมก็บอกว่าเนี่ยเวลาเด็กเนี่ยพูดถึงสถาบันกษัตริย์ก็อย่าไปด่านะอย่าไปหยาบคายแต่ว่าให้วิเคราะห์นะถึงข้อดีข้อเสียนะเพื่อจะได้เกิดการปรับปรุงนะท่านก็พูดดีนะเพราะนั้นหลักที่จะเอามาใช้ก็ตัวนี้ดีที่สุดพระสงฆ์องค์พระเจ้าจะไปเทศสอนกษัตริย์เนี่ยสอนผู้นำสอนสสสวนะนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือนี่ส่วนอันที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจักรวรรดิวัตรนะเป็นธรรม12ประการของจักรพรรดิกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะมีทานมีศีลมีปริจาคะเสียสละนะอาชวะคล้ายๆกันนะความอ่อนโยนตัปปะอโกทะคือไม่โกรธอวิหิงสาขันติอวิโทธนะนะหิรินะครับโอตัปปะปรากฏว่านะจริยวัตรเนี่ยคือต้องทำเป็นประจำเลยนะนะมันก็สอดคล้องกับทศพิธราชธรรมนะพี่น้องนะใกล้เคียงนะใกล้เคียงแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นจริยะนะนะก็เป็นวัดเลยนะนะเป็นธรรม12ประการที่จักรพรรดิหรือผู้ปกครองสูงสุดควรปฏิบัติเพื่อการปกครองแผ่นดินให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยและมั่นคงนะครับนี่แล้วมันมีหมวดที่3อีกนะราชสังคหะวัตถุคือหลักการบริหาร4ประการนะนี่ใช้ในการบริหารและปกครองแผ่นดินเพื่อจะให้ประชาชนเกิดความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนกษัตริย์ไม่ได้บริหารโดยตรงแต่มันก็มีบทบาทหลายอย่างที่จะฐานะที่เป็นนะผู้มีอำนาจนะก็การให้มาทุกอันเลยนะบริจาคสิ่งของด้วยเงินทองเพื่อบำรุงประชาชนบริจาคเท่าไหร่เอาไปเท่าไหร่ถ้าไม่เอานี่ก็ถือบริจาคเยอะแล้วนะแต่ถามเอาไปเนี่ยเอาไปมากขนาดไหนแล้วที่ให้คืนมาให้คืนมาเท่าไหร่นะการให้ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวนะให้โอกาสให้ความเป็นธรรมให้ตัวอย่างที่ดีให้อภัยเนี่ยเด็กๆมันติดคุกให้อภัยหรือยังเนี่ยปิยวาจาคำพูดอ่อนพูดจาอ่อนหวานด้วยเนื้อทั่วไปไม่ค่อยมีปัญหานะถ้าออกที่สาธารณะที่เราได้เห็นก็มีแค่นั้นนะก็นะน่าจะโอเคนะพูดจานุ่มนวลแล้วก็ชวนเชื่อถือนะอัตถจริยานะคือการประพฤติประโยชน์ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนนี่ก็คล้ายๆกันนะนะนี่นะย้ำ4ประการต้องถือว่าสำคัญมากสมานัตตานะการปฏิบัติโดยเสมอภาคนะก็ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมนะแล้วก็ไม่เลือกตรงนั้นตรงนี้นะคนรักฉันไม่รักฉันอะไรเงี้ยนะนะแต่จริงๆเนี่ยนะความหมายมันน่าจะมากกว่านั้นนะปฏิบัติต่อทุกคนโดยที่นะปฏิบัติดีต่อทุกคนน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะไม่ใช่นะจะจับไปขังไปอะไรก็ได้อย่างนั้นคงไม่ใช่นะทำเหล่านี้เป็นหลักการเน้นความเป็นธรรมความซื่อสัตย์ความเสียสละความอดทนซึ่งพระราชาหรือผู้ปกครองควรปฏิบัติเพื่อการปกครองแผ่นดินที่ดีและเพื่อความสุขของประชาชนนะกษัตริย์ภูมิพลก็เลยลอกมาเลยนะเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเอาละเนี่ยนะผมให้หลักคิดนะก็ดีใจนะที่คุณทักษิณถ้าทางจะไปทางนี้หลวงพ่อพยอมก็บอกอยากจะช่วยถ้ามาทางนี้ช่วยเต็มที่สาธุครับมิติการเมืองก็ว่ากันไปนะแต่เรื่องศาสนาอยากให้คุณทักษิณเนี่ยจริงใจหน่อยจริงใจกับมันนะไม่ใช่หน่อยจริงใจจริงๆแล้วก็ทำจริงๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยหลักมันมีชัดเจนอยู่แล้วไอ้ที่ปฏิบัติกันในบ้านในเมืองเราเนี่ยเอาศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็มันเป็นที่มาของความมัวเมาทั้งหมดนะความงมงายทั้งหมดแค่เอาหลักศาสนามานะไปฟังอาจารย์คึกฤทธิ์พุทธวจนะนะคือท่านไม่ได้เคลมว่าเป็นของท่านคือคำสอนของพระพุทธองค์เป็นคำสอนที่มาจากปากที่ลูกศิษย์ท่องกันแล้วจำได้แล้วมันบันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราวส่วนที่มาขยายความโดยลูกศิษย์หรือลูกศิษย์เอาประสบการณ์ตรงมาเล่านั่นมันเป็นส่วนประกอบอื่นนะครับเรื่องนี้ถ้าจะเริ่มต้นลองเอาพุทธวจนะแล้วประมวลออกมาแล้วเขียนเป็นหลักการแล้วเอามาวางให้วงการสงฆ์คุณทักษิณในการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยนะ
จะประสบความสำเร็จนะจะได้ใจคนจะรื้อฟื้นความศรัทธาหรือได้ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองแค่ไหนเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่นะก็ต้องว่ากันไปจะได้จะเสียมันก็มีโอกาสนะแต่ต่อให้คุณทักษิณจะแพ้ทางการเมืองนะแพ้ในเรื่องอำนาจผลประโยชน์นะในที่สุดนะสมมตินะแต่ถ้าคุณทักษิณได้ทำในส่วนที่ทำนุบำรุงศาสนาพุทธนะครับช่วยแก้ปัญหาสังคมช่วยทำให้สังคมมันเติบโตขึ้นมีปัญญามากขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือทำให้นักการเมืองกษัตริย์อะไรทั้งหลายเนี่ยมาเรียนรู้ผมว่าประเทศไทยมีความหวังการพยายามจะแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันยากถ้าคนยังไม่เปลี่ยนสำนึกนะมันยากและผมเชื่อว่าศาสนาพุทธเป็นทางออกของประเทศไทยไม่ได้แปลว่าเป็นชาวพุทธไปนั่งวิปัสสนาปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนจะปลีกวิเวกหนีไปหมดนะมันสามารถจะเอามาใช้กับชีวิตปกติได้พุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะใช้ได้กับคนหลากหลายประเภทแล้วไปได้หลายระดับด้วยแล้วแต่ว่านะสะสมอะไรกันมาแค่ไหนแล้วกรรมปัจจุบันแค่ไหนผมฝากไว้แค่นี้นะวันนี้อ่ะโทษทีนะครับก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาเดี๋ยวจะได้อัปโหลดไปให้พี่น้องที่ YouTube ได้ฟังกันด้วยนะก็ขออภัยนะไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้อะไรพี่น้องนะแต่ว่าเนี่ยต้องการพูดสั้นๆพวกเราสู้ทางการเมืองอย่ามองมิติการเมืองอย่างเดียวนะวันนี้เนี่ยจำเป็นต้องช่วยสร้างสังคมนะปัญหาทางสังคมการนะค้ายาเสพติดความงมงายการหลอกลวงกันนะทั้งมวลเนี่ยนะมันเป็นปัญหาที่รากของมันเนี่ยมันอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่ความคิดแล้วส่วนที่นะมันเคยเป็นรากฐานของเราคือพุทธแต่พุทธเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะแต่คนนะยังมีความเกรงกลัวต่อบาปอยู่บ้างมีนะน้ำจิตน้ำใจอะไรอยู่บ้างโดยธรรมชาติที่มันมาโดยผ่านรุ่นคนมันนะแต่วันนี้มันถูกปิดเบือนไปเยอะที่เอามาใช้มันก็ผิดเพี้ยนไปหมดลองกลับไปที่รากฐานของนะคำสอนของพระองค์ศาสดาจริงๆนะแล้วผมเชื่อว่าเป็นทางออกให้กับสังคมไทยนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ